วัสดีครับผมเกษตรกรไอดี้ครับซึ่งวันนี้ครับผมจะแนะนำเพื่อนๆครับกับวิธีการตอนกิ่งมะนาวครับโดยใช้กระดาษฟอยล์กับว่านหางจระเข้ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าวิธีที่ผมแนะนำวันนี้จะได้ผลป่ะครับเนี่ยครับเป็นกิ่งที่ผมได้ทำการทดลองไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบเดือนแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับว่ารากมันงอกหรือเปล่าครับเนี่ยครับมีรากแตกนะครับเห็นไหมครับเอางี้ผมตัดออกมาเลยดีกว่าครับยังไงต้องเอามาชำอยู่แล้วครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการตอนนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ทำครับก็มีกระดาษฟอยล์ครับว่านหางจระเข้ครับจากนั้นครับเลือกกิ่งที่เหมาะสมนะครับผมจะเอากิ่งนี้ครับซึ่งก็ทำการคว้านครับการคว้านก็คือเหมือนการคว้านในส่วนของการตอนทั่วไปครับในการคว้านนะครับผมจะคว้านแผลอยู่ที่2นิ้วครับใช้นิ้วนะครับวางครับนะครับทำการดึงเปลือกออกให้หมดครับครับทำการแต่งครับจากนั้นครับทำการตัดว่านหางจระเข้เป็นชิ้นครับแล้วก็ทำการลอกในส่วนของเปลือกทิ้งครับนี่ฮะแล้วก็มาละเลงในส่วนของบริเวณแผลนะครับบริเวณในส่วนของกิ่งที่อยู่ในส่วนของกิ่งที่เราต้องการให้แตกรากนะครับนี่ฮะผมก็จะยีให้เยอะเลยครับครับยีให้แฉะเลยนะครับจากนั้นครับไอ้วุ้นส่วนนี้ครับทำการกรีดนะครับครับแล้วก็แปะในส่วนของกิ่งนะครับที่จะเกิดการแตกรากนะครับนี่ฮะประมาณนี้ครับแล้วก็นำกระดาษฟอยล์นะครับมาพันบริเวณในส่วนของแผลทั้งหมดครับก็คือลักษณะคือเหมือนการตอนทั่วไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำการแกะกระดาษฟอยล์ครับเนี่ยครับกระดาษฟอยล์นะครับผมก็แกะประมาณนี้ครับแล้วก็วางลงไปที่กิ่งครับแล้วก็เอาในส่วนของเนี่ยฮะวุ้นครับไปวางในส่วนของใต้ร้อยแผลครับที่เราทำการบากครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่มันจะเกิดรากนะครับก็วางครับนะฮะวางเลยครับแล้วก็พันเลยครับแล้วก็ทำการบีบในส่วนของด้านบนครับบีบให้แน่นนะครับแล้วก็บริเวณในส่วนของกระดาษฟอยล์ด้านล่างครับเนี่ยนะครับก็เสร็จแล้วครับกับวิธีการตอนแบบไม่ง้อในส่วนของขุยมะพร้าวครับซึ่งข้อดีของการตอนแบบนี้ครับก็คือมันประหยัดครับคือไม่ต้องไปหาวัตถุดิบในส่วนของขุยมะพร้าวหรือมาแช่น้ำเสียเวลาครับใช้เพียงแค่ว่านหางจระเข้กับในส่วนของกระดาษฟอยล์ครับซึ่งกระดาษฟอยล์ก็เป็นกระดาษฟอยล์ในการห่อปลาทั่วไปครับหรือใช้ในการปิ้งเผาทั่วไปครับซึ่งผมก็ซื้อมาม้วนนี้ครับ20บาทครับซึ่งก็ทำการห่อนะครับข้อดีของการห่อกระดาษฟอยล์คือมันจะมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาข้างในครับและข้อสำคัญว่ามันจะคุมความร้อนของแสงแดดได้ดีครับแล้วข้อสำคัญครับมันจะออกรากเร็วกว่าการตอนด้วยขุยมะพร้าวครับนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อดีของการตอนแบบนี้ครับและข้อสำคัญมันง่ายเสียจะง่ายมากๆครับไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากครับเพียงแค่ทาในส่วนของว่านหางจระเข้กระดาษฟอยล์คุมจากนั้นก็เสร็จแล้วครับก็รอให้มันออกรากเดียวครับก็สำหรับเพื่อนครับใครที่เปิดมาดูคอนเทนต์คลิปนี้ครับแล้วสนใจครับไปทดลองทำตามได้ครับแล้วใครที่ยังไม่เคยกดติดตามกับทางช่องเลยนะครับยังไงฝากกดติดตามได้ที่ช่องเลยครับเมื่อกดคำว่าติดตามครับมันจะขึ้นมาเป็นลูกกระดิ่งครับไปกดที่ลูกกระดิ่งครับเพราะการกดลูกกระดิ่งครับมันจะเป็นการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมอัพคลิปเข้ามาในช่องครับแล้วอย่าลืมนะครับมันจะมีคำว่าทั้งหมดอีกครับไปกดคำว่าทั้งหมดครับเพราะทุกคลิปที่ผมอัปเดตหรือในส่วนของมิสเตอร์บ๊อบหรือในส่วนของเทนทิปอื่นครับที่อัพเข้าช่องครับมันก็จะไปเด้งแจ้งเตือนเพื่อนทุกครั้งนะครับให้เพื่อนๆได้รับทราบว่าวันนี้ทางช่องเราอัพคลิปใหม่เข้ามาครับนี่ครับเมื่อดูคอนเทนต์คลิปนี้ครับแล้วอยากให้กำลังใจผมในการคิดค้นหรือทดลองเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรครับให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ครับ
ในการกดไลค์ครับอยากให้กำลังใจมากๆก็สามารถกดไลค์แบบรัวๆได้ครับเมื่อกดไลค์แล้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดครับที่ผมพยายามทำคอนเทนต์ขึ้นมาก็คือการสร้างคอนเทนต์ให้เป็นวิทยาทานครับก็คือทุกคอนเทนต์ที่ผมสร้างมาครับผมไม่ให้ตายไปกับตัวผมนะครับสิ่งที่ผมคิดหรือสิ่งที่ผมทดลองได้ผมก็อยากจะบอกต่อให้หลายคนไปทดลองทำตามครับก็อย่างน้อยมาร่วมกันสร้างความดีบอกต่อเป็นวิทยาทานด้วยการกดแชร์ได้ครับแชร์ไปได้หลายๆกลุ่มครับหรือจะแชร์เพื่อนๆที่เรารู้จักครับแชร์ให้ไปทดลองทำตามได้ครับสำหรับวันนี้ครับผมเกษตรกรไอดีขอลาก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์คลิปหน้าครับสวัสดีครับ